มันเป็นชีสนะมันไม่ได้บูดสูทำสปอยเพลงใหม่ไม่กล้าสปอยอ่ะไม่กล้าสปอยกลัวแบบกลัวมันโป๊อ่ะเฮ้ยทุกคนจะเรียกเราเป็นต้าไก่ทอดแล้วเหรอเฮ้ยเรามันเป็นไก่ทอดโลเวอร์ขนาดนั้นเลยเหรอย่าให้ฉันได้แซวพี่โจเป็นสาวข้าวผัดปูทุกคนอย่าลืมไปแซวพี่โจนะเวลาพี่โจไลฟ์นะแซวนะสาวข้าวผัดปูพิมพ์ไปเยอะๆเอาข้าวผัดปูไหมอะไรอย่างเงี้ยThis is gang curry. สาวข้าวผัดปูกับเต้าไก่ทอดถ้าพี่โจถามบอกไปเลยว่าพันให้มาพูดเต้าข้าวผัดปูสปอยเพลงใหม่ทุกคนอยากให้สปอยเพลงใหม่ว่าอะไรสวัสดีคุณฟรีนแรกเลยป่ะแรกเลยป่ะล่ะเดี๋ยวเตรียมแรกเลยนะวันที่21เนี่ยเตรียมแรกเลยวิจะร้องเพลงแล้วลืมยังร้องไม่ได้ฉันยังร้องไม่ได้เพลงยังไม่บ่อยตายแล้วเกือบแล้วไหมล่ะ How to กินยังไงให้เหมือนนางฟ้าคิมมี่นะตอนนี้วันนี้พันดูกระเตื้องแบบเหนื่อยอะเก็ตปะกระเตื้องแบบเหนื่อยเชิญเมมเบอร์คนอื่นมาแล้วเมมเบอร์คนอื่นทำอะไรอยู่เขาทำอะไรอยู่เขาซิงอะซองอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยเมมเบอร์คนอื่นอ่ะ อยู่ที่บ้านนะคะทุกคนตอนนี้พันอยู่ที่บ้านเชียร์ทำไม่ได้สปอยอะไรเลย ไปเที่ยวมาสนุกมากมีเรื่องเล่าเยอะนะแต่ว่าจะยังไม่พูดมีคนหนึ่งเว้ยทุกคนบอกว่าจะมากวนเราในไลฟ์หายไปเลยเดี๋ยวรอนางมาก่อนเขาจะมาไหมไม่รู้คือเน็ตมันดีปะอุ้ยไม่คือฉันใช้ Wi-Fi อยู่ตอนเนี้ยก็เลยจะถามว่า
พันไม่ค้างใช่ปะพี่แฮนก็อยู่ส่วนของพี่แฮนเนาะเพราะว่าทุกวันนี้เราเจอหน้าพี่แฮนบ่อยแล้วก็เลยนั่นแหละไม่มีไหนวันนี้พันก็จะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะเพราะว่าปกติก็พูดไม่รู้เรื่องอยู่แล้วไม่ค้างเนาะโอเคไม่ค้างโลดไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครวิธีการที่จะทำให้พันไม่สปอยเพลงใหม่ก็คือฉันจะร้องเพลงนี้แหละไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครฉันไม่มันใครอุ๊ยกลัวสปอยว่ะกลัวสปอยมากเลยอ่ะฉันไลฟ์ต่อดีไหมฉันกลัวฉันหลุดพูดอ่ะจะร้องหลายรอบแล้วก็แบบเอ๊ะยังไม่ปล่อยเพลงเอ๊ะคือเพลงมันอยู่ในหัวไงช่วงนี้เพลงมันอยู่ในหัวเยอะก็เลยแบบเดี๋ยวเผลอหลุดร้องทุกคนกินข้าวหรือยังทุกคนหนีสปอยเพลงมันจะไม่สปอยเพลงทั้งนั้นกูสปอยเพลงอ่ะกูสปอยเพลงมากเลยอ่ะไม่ต้องกลัวสงพันไม่หลุดสปอยเหมือนน้องอะหรอกเนาะน้องอะเนาะอุ้ยจะร้องอีกแล้วเมื่อกี้ฉันจะร้องเพลงอีกแล้วทุกคนช่วยด้วยไม่ไหวแล้วคือยอมรับนะตอนนี้เพลงมาอยู่ในหัวเว้ยแล้วมันก็เลยเอ๊ะจะพูดไม่ได้ ไม่ต้องกลัวสับกับใครฉันไม่เหมือนใครและไม่ได้เหมือนเคียวแน่นอนแรกเลยปะเออแรกเลยปะหูวิหูไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนดีข่าวเขาว่าดีข่าวจากไหนหรอเธอต้องดูฉันก่อนคือปกติอะถ้าไม่กินแกงกะหรี่นะแต่ว่าวันนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากกินว่ะแรกเลยป่ะแรกใจกันเลยป่ะคิมินโนโตะวีนี่แหละเนื้อเพลงที่ใช่แรกเลยป่ะโอ้ยพูดถึงถั่วเน่าก็คือเห็นใน TikTok บ่อยมากคอนเทนต์แบบลองกินถั่วเน่าแล้วก็กินถั่วเน่ากับอะไรดีซึ่งอีฉันก็คือไม่เคยกินจ้าไม่เคยกินถั่วเน่าแล้วก็ไม่เคยคิดจะลองกินแต่ว่าแบบใน TikTok คือคอนเทนต์มันเยอะมากจนแบบเฮ้ยแกหรือว่าเรากินดีหรือว่าเราจะกินถั่วเน่าดีคือตอนนี้คนที่บอกว่าจะมาป่วนในไลฟ์คือไปหายไปไหนเธอหายไปไหนฉันจะส่งไปหาเธอพี่โค้กเข้ามาหรอพี่โค้กเพื่อนเจ้ไม้เข้ามาหรอ
อุ๊ยถ้าพี่โค้กอยู่หนูจะถามว่าวันนั้นพี่โค้กได้หยุมหัวเจ๊มายไหมเมื่อไหร่จะกลับมาเป็นยูทูบเบอร์เมื่อพันว่างเมื่อพันว่างเราจะเฮ้ยคนที่เรานินทามาแล้วธันวาทำไมไลฟ์คนเดียวเพื่อนทุกคนก็แบบมีงานบางคนก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยบางคนก็อาจจะร้องเพลงอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยไงโยซานต้าโยบรูเป็น SC เพื่อนโอ้ยพรูเป็น SC เพื่อนพรูเหมือนกันนะอยากเห็นพันเต้นกลิชหมดคือกลิชหมดเท่มากแบบตรงที่แบบใช้ลูกเล่นกึกกึกอะไรเงี้ยรอไม่ไหวแล้วอยากดู MV ทุกคนต้องใจเย็นนะคะทุกคนต้องใจเย็นเฮ้ยพูดถึงแอบลงรักอย่าลืมไปตามดูด้วยนะหญิงสาวทรงผมแปลกทุก EP ที่หน้าเบี่ยงเบี่ยงซิสเมื่อไหร่แล้วเจ้คือตอนนี้ฉันชิงเต้นไปก่อนแล้วจนแบบจนจบเพลงแล้วเราก็ยังไม่ได้เจอกันสักทีนะซิสบรอก็คืออยู่งานเยอะไงซานต้าอยู่งานเยอะแล้วเราก็ไม่เคยว่าตรงกันเลยพรูธันวาเมื่อไหร่เธอจะออกซิงเกิลใหม่ฉันถามได้ไหมคำถามนี้เพลงปล่อยเมื่อไหร่เพลงปล่อยเมื่อเสร็จแล้วค่ะทุกคนเพลงปล่อยเมื่อเสร็จแล้วอิ่มแล้ววินาทีอี๋น้องอาเฮเยเธอว่างหรอเธอว่างไหมอาเฮเยน้องอาเฮเยเธอยังอยู่ปะเนี่ยยังคือยังไม่ว่างใช่ป่ะถ้าพี่ขันตอบหนูจะวิ่งรอบบ้าน10 รอบสู้ๆนะอย่าลืมกินน้ำด้วยฉันกินไก่ทอดรอเล่นกินข้าวแกงกะหรี่จ้าร้อยอื่นต้องถ่ายแอบลงร้านมีอะไรอยากมาโมยก็คือทุกคนน่ารักมากพี่ในกองถ่ายน่ารักมากแล้วคือเราอะแบบมีวันนึงใช่ป่ะเราได้ถ่ายซีนเช้าแล้วก็ไปตั้งแต่10 โมง 11 โมงซึ่งเราเสร็จตั้งแต่เที่ยงแล้วอะแต่เราก็คืออยู่ยาวจ้าคือวันสุดท้ายวันนั้นเหมือนเป็นวันสุดท้ายของพันก็คือฉันอยากเล่นกับคนอื่นต่อไงฉันก็เลยแบบอยู่ต่อทั้งที่หมดซีนแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเฮ้ยเราอยากดูพี่ๆเขาแสดงแล้วก็เลยอยู่ต่อแต่คือกองสนุกมากทุกคนเฟรนลี่มากยังไงก็ฝากด้วยนะคะแอดหลังซีรีส์ไปดูซะเฮ้ยอ
วันนี้ไปทำอะไรมาไม่บอกบอกไม่ได้หรือบอกได้วะไม่ได้บอกไม่ได้สู่เราจะไม่สปอยอุ้ยมีคนให้เมาฟรีนเบคเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดเนาะเป็นปาต้องโกตัวติดกันตลอดเวลานั่นแหละอยากมีส่วนร่วมสำหรับซิงเกิลเพลงอยากมีส่วนร่วมนะคะก็ยังอยู่ในช่วงของการทำบีทอยู่ค่ะก็เลยแบบยังไม่เสร็จก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลอยากมีส่วนร่วมของพันนะคะบ้านพี่ฝนตกไหมไม่ตกนะมีคนถามว่าในภูมิหมั่นไส้ใครที่สุดไม่เราไม่หมั่นไส้กันแต่เราแค่จิกหัวกันตลอดเช่นพี่แฮนนาช่วงนี้นอนวันละกี่มือช่วงนี้นอนวันละ8มือค่ะต้องนอนให้แบบครบ8มือนะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะง่วงนอนทำงานบ่ได้ลาบข้าวผัดปูให้ฟังก็คืออีข้าวผัดปูเนี่ยนะมันมาจากการที่เราก็คือเราไปด้วยกันหลายคนใช่ปะแล้วแบบอ่ะสั่งอาหารอย่างงี้สั่งมาเลยแล้วทุกครั้งคุณโจรินจาเขาก็จะถามว่าเอาข้าวผัดปูไหมเอาข้าวผัดปูไหมเราก็ได้คือวันแรกเลยข้าวผัดปูไม่เป็นไรมือแรกมือที่สองมีข้าวผัดปูมือที่สามข้าวผัดปูไหมแล้วก็เลยแบบโอเคได้จนแบบเหมือนเป็นคาแรคเตอร์ของคุณโจรินที่เธอต้องสั่งข้าวผัดปูในทุกๆมื้อแล้ววันนั้นซ้อมเต้นที่ DM ใช่ปะพี่โจไปซื้อข้าวซื้อข้าวผัดค่ะซื้อข้าวผัดอีกแล้ว พี่โจรินเป็นต้าข้าวผัดไก่อู้นี่ไก่ทอดอร่อยมากค่ะขอบคุณที่ถามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ให้ตำแหน่งมิสไก่ทอดแห่งปีพี่พันกับพี่แฮนเมื่อไหร่จะเลิกตีกันคงไม่มีวันนั้นคงไม่มีวันนั้นนะคะวันที่พันกับแฮนจะเลิกตีกันทุกคนคงจะต้องเสียใจด้วยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะตอบคำนั้นได้เจมายเป็นเต้าอะไรหรอเจมายเป็นอุ๊ยพี่กันดำฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงเธอฉันคิดถึงธันวาด้วยเดี๋ยวเธอจะน้อยใจพี่พันครับเย็นนี้กินอะไรดีแนะนำว่ากินไก่ทอดพรูต้องกินไก่ทอดนะโอเคไหมเย็นนี้พรูต้องกินไข่ทอดไก่ทอดหรือไข่ทอดพันพูดเลยว่าพรูต้องกินไก่ทอดแล้วต้องถ่ายส่งมาให้ด้วยว่ากินไก่ทอดเราถึงจะเป็นเพื่อนกันได้พี่กันน้ำงอนอะไรก่อนงอนอะไรก่อนเรารักกันหนูสิต้องงอนพี่กันดำวันนั้นนะแหมโทรมาไม่พูดถึงฉันเลยพูดถึงคนอื่นสวัสดีค่ะแม่อาไอแม่อาไอใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพี่เมนใครในแอดลานโหแอดลานเลยเหรอเมนใครในแอดลานยากเลยอะก็เมน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 ไม่บอกเ
ใครเอ่ยไข่ไข่ทอดไข่ทอดก็คือไข่เจียวไงพรูเพราะว่าเราเอาไข่แล้วไปทอดแล้วเราได้เป็นไข่เจียวใครเป็นไรอะแล้วไข่ทอดขอโทษได้ไหมล่ะคือฉันแค่ว่าพูดผิดอ่ะพรูกันดั้มเออคีบวงฉันไม่อ่านผิดหรอกนะเป็นคีพวงเหมือนน้องอะเฮอะเฮยีที่อ่านว่าแบบคีพวงคีพวงเฮ้ยจริงๆไข่ทอดอ่ะจริงๆไข่ทอดมันก็คือไข่เจียวไข่ดาวไข่ดาวอ๋อถ้าเอาไข่ลงไปทอดมันต้องเป็นไข่ดาวปะคือขอโทษนะคุณกันดั้มกับพรูธันวาเนี่ยเป็นอะไรต้องพิมพ์มาเหมือนกันคุณสองคนเป็นอะไรตั้งแต่รูปคิมิโนโตที่ลงแล้วนะเออจับผมนี่คุณเป็นอะไรกันคะฮันอาจจะกรี๊ดดังๆให้แม่บ่นเอออย่าตะโกนแรงมากนะเดี๋ยวเจ็บคอหนูติดวงพี่มากขอบคุณนะคะพี่ไม่ตกกลุ่มติดดวงหรอกเมนใครใน4 if เมนพันค่ะสวยมากนะเป็นผู้หญิงที่สวยแซ่บเซ็กซี่มากพันแบบชอบมากเมนคนนี้มาตลอดน้องพันรีวิวหนังสือถ้าให้รีวิวหนังสือด้านหลังเนี่ยน่าจะไม่ไหวนะคะของคุณพ่อหมดเลยรีวิวหิมะเมืองไทยไปดีเมืองนะทุกคนถ้าอยากเจอหิมะเมืองไทยก็กรุณาไปดีเบิลหิมะสร้างได้ถ้าเปิดร้านไก่ทอดจะตั้งชื่อว่าอะไรจะตั้งชื่อว่าหอของแทนนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวหัวไก่ใช่ปะของพันเป็นเดี๋ยวขอไปคิดก่อนนะฉันคิดไม่ออกอ่ะพันรีวิวพรูวาวาหน่อยครับพรูธันวาหรอโอเคก็คือพรูธันวาเป็นเพื่อนรักที่ร้องเพลงพร้อมมากประดุจดังเสียงประทานมาจากสวรรค์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักมากเนาะเป็นไอ้เต้าของของเทมโปเห็นไหมเรารู้จริงเราเป็นหนึ่งในเทมโปไม่เทมโปใช่เห็นไหมล่ะเราฟังเพลงโคเวอร์เขามาตั้งแต่เขายังไม่ได้เดบิวต์ซิงเกิลนะทุกคนคิดดูนางเป็นคนที่เก่งอวยสุดเลยอ่ะอวยมากเลยอ่ะครูหลังไมค์ขอพันเหนือโอเคปะผมตั้งสโลแกนร้านไก่ทอดให้พี่ไหนทุกคนถ้าพันมีร้านไก่ทอดจะชื่อว่าอะไรพันรีวิวพี่กันดั้มหน่อยครับลอยแล้วลอยชนหลังค่ะรีวิวพี่กันดั้มเป็นคนที่ชมทุกคนยกเว้นพันก็คือวันนั้นใช่ไหมแบบโทรมาแล้วก็คือแบบเนี่ยอยู่กับแบบพี่ออมกับพี่หมายใช่ปะพี่กันดั้มก็คือแบบอุ๊ยแบบพี่ออมพี่หมายนู่นนี่นั่นแต่ก็คือเธอไม่เคยมีชื่อพันอยู่ในสายตาหรืออยู่ในคำพูดเลยเธอมองข้ามจิตใจของคนที่ชื่อพันนะพี่กันดั้มไก่ทอดน้องพันอุ๊ยบัญชีมาพรูหลังไมค์นะของมือหนึ่งโอ้ยให้ขนาดนี้แล้ว ไก่ทอดเจพันไก่ทอดพีพันไก่ทอดพันชี่จากพันพังงาเป็นพันไก่ทอดไก่ทอดฝ่าเปิดไก่ทอดอย่ามีส่วนร่วมไก่ทอดอย่ามีส่วนร่วมเนี่ยนะไก่ทอดเจพันว่ะคนกินตายคนคายรอดแรงมากสู่
มีคนบอกว่าให้รีวิวฝ้ายเมื่อกี้บอกพันตอนนี้บอกหมื่นมันก็ต้องแบบพอรีเป็นคนโลเลโลเลเฉยมาโลเลโลเลเห็นไหมล่ะเราลากเข้าขายเพลงฝากด้วยนะคะสำหรับเพลงโลเลแอดลาแล้วก็อย่าลืมไปเล่นชาเลนจ์แต่ก่อนจะเป็นเสื้อแต่ตอนนี้จะเป็นแหมเนี่ยด้วยนะคะอุ๊ยไก่ทอดพี่พันธ์คนทำอมยิ้มคนชิมอมจุกบูลลี่หรือเปล่าบูลลี่ฝีมือของพันธ์หรือเปล่าเอาอีกไม่เหมือนกับอวยพรูเลยไม่พรูเป็นเพื่อนรักไงพรูเป็นเพื่อนรักจะกินไก่ทอดหรือจะกินเหล้าเลิกเป็นแม่ค้าได้ไหมคือแม่ค้ามันอยู่ในสายเฮ้ยจะเล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่เด็กนะเป็นคนที่ชอบขายของซื้อของมากตอนนั้นแบบเด็กมากๆเลยใช่ปะอยู่กับแม่อะแล้วมันจะมี e-baby crystal อะพันเชื่อว่าในวัยเด็กทุกคนต้องผ่านการเล่น e-baby crystal มาแบบอยู่แล้วแล้วประเด็นคือ e-baby crystal ใช่ไหมฉันก็แช่ไปเยอะมากแล้วฉันเหงาตอนเด็กฉันก็เลยเรียกแม่ว่าคุณแม่คะหนูอยากเล่นขายของแล้วคือตอนนั้นก็คือชอบกินชาไข่มุกเราก็สมมุติค่ะตักเราเอา EV Baby Kitchen ใช่ป่ะใส่กระมังไว้เยอะๆเลยแล้วก็ตักใส่แก้วเทน้ำแล้วก็ทำเป็นขายของกับแม่เว้ยคือแบบอินเนอร์แม่ค้ามันมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วประเด็นคือพอเริ่มโตมาฉันก็ไปขายของที่โรงเรียนจ้าเป็นแม่ค้ารับบทเป็นแม่ค้าที่โรงเรียนขายสลามคือวันๆนึงนะนั่งกวนสลามกลับมาถึงบ้านคือฉันไม่ทำอะไรฉันกวนสลามขายเพื่อนแล้วตอนนั้นได้เป็นพันอะตอนนั้นได้เป็นพันก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่าเราแบบเป็นเด็กประถมแล้วเราขายของได้เป็นพันอะตอนนั้นคือขายสลามแล้วแบบมีหลายสูตรมาแล้วเราก็แบบซื้อสูตรซื้อนู่นนี่นั่นมาเต็มไปหมดคือกาวเต็มบ้านเป็นแม่ค้าขายสลามขายสกูชี่ด้วยผ่านมาหมดแล้วขายสลามขายสกูชี่ขายอะไรฉันขายหมดแล้วฉันขายปากกาขายยังลบขายนู่นนี่นั่นคือตอนเด็กอะเป็นแม่ค้าหมดแล้วแล้วโรงเรียนอะเขาไม่ให้ขายของแล้วมีครั้งนึงโดนจับได้หูโคตรเครียดเลยแบบทำไงดีวะโดนจับได้กลัวไม่เคยเข้าห้องปกครองเข้าห้องปกครองครั้งแรกเพราะว่าขายของแต่พอเข้าไปก็ไม่มีอะไรหรอกด้วยความที่ตอนนั้นเด็กเราก็กลัวใช่ป่ะแต่พอถามว่าเราเข้าไปแล้วอะเราเลิกขายของป่ะไม่ออกมาเราขายเหมือนเดิมแต่เราค่อยขายให้มันเงียบขึ้นเนาะก็เราจะทำมาหากินป่ะดีใจไหมที่ได้ร่วมงานกับพีพีบิวกินดีใจมากอยากจะบอกว่าตอนแรกคือแบบตื่นเต้นมากที่รู้ว่าจะได้ร่วมงานแล้วพอครั้งแรกที่เจอก็คือเฟรนลี่มากทั้งพี่พีแล้วก็ทั้งพี่พีพีแล้วก็พี่บิวกินเลยคือ energy match มากคือบอกว่าแบบพี่พีพีก็คือชอบแกงน้องหนาคือตอนนั้นใช่ไหมพันแบบนั่งอยู่ดีๆใช่ปะแล้วแบบไม่ถือว่าสปอยล์หรอกก็คือคุณทุกคนน่าจะเห็นสภาพรองเท้าแล้วว่ารองเท้าอ่ะมันเป็นเชือกผูกเอวใช่ไหมชีพีพีเขาก็เดินมาค่ะแล้วอยู่ดีเขาก็มาลูดเชือกรองเท้าของพันออกเธอจัดการซีนฉันใช่ไหมล่ะแต่น่ารักแล้วก็เขาก็แบบแต่งชื่อให้ทุกคนทั้ง7คนด้วยนะพี่สาวรับบทสปอยเพลงไม่สปอยจ้าไม่สปอยซื้อสองแถมไข่เค็มหินทุกคนยังจำไข่เค็มหินอาคารนี้ได้วะนะตลกมากรีวิวเจ๊ไม้วิวันดีไข่มูวันดีที่รักเจ๊ไม้ก็เป็นเหมือนแม่เนาะพูดจริงเจ๊มาคือเป็นเหมือนแม่แบบเป็นเหมือนแม่จริงๆเป็นเหมือนพี่สาวเจ๊มาคือแม่จะให้รีวิวก็คือเป็นแ
เออเป็นแม่เป็นพี่อุ้ยพี่โจเข้ามาดูหรอพี่โจไม่ได้ลินทาไม่ได้ลินทาว่าพี่โจสั่งแต่ข้าวผัดแล้ววันนั้นมาซ้อมเต้นพี่โจก็กินข้าวผัดหนูไม่ได้พูดว่าพี่โจชอบกินข้าวผัดขนาดไหนพี่โจยังร้องเพลงอยู่หรือเปล่าตอนเนี้ยร้องเพลงอยู่หรือเปล่าเธอเข้ามาแล้วเธอก็ออกไปเธอเข้ามาเธอยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกันหรอกยังไม่ออกตั้งแต่กลับมาแกกินแกติดกันทั้งวันพี่โจขอแก้ข่าวคือหนูไม่ได้เป็นคนสั่งไงพี่โจเป็นคนสั่งไก่พี่โจถามว่ากินไก่ไหมกินไก่ไหมแล้วสั่งมาแล้วพันจะทำอะไรพันก็ต้องกินหรือเปล่าหนูไม่ได้สปอยนะหนูแค่ถามว่าพี่โจร้องเพลงอยู่หรือเปล่าเออถามไม่ใช่พี่โจอาจจะแบบร้องเพลงแบบถ้าเราได้เจอกันอีกอะไรอย่างงี้ไงตอนนี้หนูไม่ได้สปอยอะไรเลยพี่โจอย่าหลอนตัวได้ไหม ตื่นเต้นอ่ะแบบพอแบบทุกคนชอบแบบเฮ้ยหนูสปอยเลยหรือเปล่าแล้วใจมันตุ้มๆต่อมๆนะสวัสดีแม่ลูกไม้พรุ่งนี้เจอกันพี่โจหนูจะบอกว่าหนูแบบเมื่อกี้ใช่ปะหนูโคตรกลัวหลุดสปอยเลยคือเหมือนแบบเสียงเพลงมันอยู่ในหัวแต่คือถ้าเราอยู่บ้านเนี้ยเราก็ร้องมันออกมาได้ใช่ปะแล้วเมื่อกี้อยู่บ้านเราก็ร้องมันออกมาแต่คือตอนนี้เราไลฟ์อยู่แล้วประเด็นคือหลายรอบแล้วจะร้องออกมาแล้วเอ๊ะยังไม่รีบปล่อยเพลงยังไม่รีบปล่อยเพลงยังร้องไม่ได้ก็เลยต้องร้องไม่ต้องกลัวซ้ำกับใครฉันไม่เหมือนใครและไม่ได้เหมือนเขาแน่นอนฝึกเพลงอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมอยากมีส่วนร่วมฝากด้วยนะคะทุกคนกับซิงเกิลเดี่ยวอยากมีส่วนร่วมของพันตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโปรดิวซ์ทำบีทอยู่เนาะก็ฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลอยากมีส่วนร่วมส่วน MV เนี่ยใครจะเป็นพระเอกนางเอกเนี่ยคงเป็นใครนอกจากพี่โจแล้วก็พี่มายไม่ได้นะคะเพราะว่าภาพที่หลายๆคนได้เห็นเนี่ยพันเนี่ยอยากมีส่วนร่วมกับ2คนนี้บ่อยมากจนแบบยังไงพระเอกนางเอกของ MV นี้ก็คงต้องเป็นคุณโจรินจาเสยผมนั้นวิวแล้วก็คุณมายอาทิตยาตีบุรัตแม่นาคมือยาของเรานั่นเองนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลอยากมีส่วนร่วมของเราหวังว่าเราจะได้ปล่อยเพลงในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำ MV เนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องไปต่อรองราคากับคุณโจรินแล้วก็คุณอาทิตยาด้วยนะคะพอดีว่าช่วงนี้เขาคิวแน่นมากกับแบบซิงเกิลที่กำลังจะปล่อยนี่คือแบบต้องพูดคุยกันนิดนึงเพราะช่วงนี้คิวแน่นนะคะแต่ละคนคิวแน่นก็ซิงเกิลใหญ่มีส่วนร่วมอาจจะต้องยืดเวลาระยะออกไปนะคะอาจจะแบบทุกคนต้องรอหน่อยนะสำหรับซิงเกิลนี้คือพันตั้งใจทำมากจริงๆ เดี๋ยวกลับให้โอ้ยและ MV เพลงนี้นะคะตอนนี้เราได้ผู้กำกับมือหนึ่งของประเทศไทยแล้วนะคะนั่นก็คือคุณโจรินจาเสยผมล้านริมนั่นเองพันเชื่อเลยว่าถ้าได้พ่วงกับคนนี้นะแน่นอนว่ายอดวิวแล้วโหทะลุร้อยล้านอย่างแน่นอนนะคะสำหรับซิงเกิลอยากมีส่วนร่วมฝากด้วยนะคะทุกคนสำหรับซิงเกิลนี้อาจจะรอนานหน่อยนะเพราะว่าแบบมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างละเอียดแล้วก็เชื่อว่าทุกคนตั้งตารอดูเยอะมากนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับซิงเกิลนี้ หนูว่าไม่ได้มีแค่พี่โจหนูขอโทษหนูไม่ได้พูดอะไรนะหนูพูดเลยไลฟ์เนี้ยหนูไม่ได้พูดอะไรหนูไม่ได้พูดอะไรหนูไม่ใช่คนขี้สปอยหนูไม่หลุดแน่นอน
ก็รู้ไว้นะคะทุกคนว่าถ้าไลฟ์เนี้ยหยุดเมื่อไหร่ปุ๊บพี่โจโทรมาช็อตแต่พันแหละนะฮะวิกลัวสปอยว่ะหรือว่าฉันควรไปแล้วอุ้ยมวยคู่ใหม่โจพันจัดที่ราชมังบ้าเรารักกันทุกคนทุกคนไม่เห็นหรอรูปที่พี่โจแบบเซ็กซี่เลดี้เนี่ยเงานั้นเงาพันนะเออเงาพันนะทุกคนไม่ใช่เงาใครเงาคนนี้เรารักกันเรารักกันกลับไปกินไก่เดี๋ยวพรุ่งนี้กินอีก วันนี้พอแล้วจะเป็นเกาแล้วอุ้ยใช่ป่ะพันก็บางวันพันจะนั่งรถตู้ใช่ไหมแต่ว่าฝั่งรังสิตเนี่ยเขาจะแบบมีรถตู้มารับอยู่แล้วแล้วปกติพี่โจก็จะอยู่ในรถตู้แล้วไงแล้วนี้เว้ยพันก็แบบนั่งใช่ป่ะทุกคนพันก็นั่งไงนั่งหน้าแล้วพี่โจจะแบบนั่งแถว2พี่โจชอบนั่งแถว2พันก็นั่งหน้านั่งมาตลอดทางไม่ได้หันกลับไปมองเลยทีนี้พอถึงสถานที่1จะลงจากรถละพันรู้แล้วแหละว่าพี่โจหลับแน่นอนเพราะว่าพี่โจหลับทุกครั้งที่นั่งรถตู้นะคะพอขึ้นไปปุ๊บเราจะไม่พูดแต่ฉันถ่ายรูปเอาไว้แล้วเราจะไม่พูดจะให้ทุกคนแบบไปเดากันเองหรือไม่ก็วันเกิดพี่โจปีนี้อาจจะได้เห็นภาพที่พันเห็นนะคะทุกคนก็บอกว่าพี่โจจะไม่ฆ่าพี่โจเป็นคนเปิดเองนะหนูไม่ได้จะเล่าด้วยพี่โจเป็นคนเปิดไม่คือเราเป็นคนที่แบบชอบถ่ายโมเมนต์เก็บไว้ไงคือแบบว่าบางโมเมนต์เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปดูได้แล้วก็เลยแบบเคยรีบจับโทรศัพท์มาถ่ายเอาไว้ก่อนเพราะว่ารูปบางรูปเนี่ยหรือโมเมนต์บางโมเมนต์มันไม่สามารถหาได้ซ้ำๆไงเออก็พี่โจหนูบอกแล้วหนูเป็นพันธมิตรกับพี่โจหนูไม่ทำแบบนั้นหรอกไม่จริงพี่โจรูปนี้ไม่เท่ารูปในตำนานรูปในตำนานที่ทุกคนต้องมีไม่เท่าอันนั้นจะปิดไลฟ์พี่โจไปร้องเพลงต่อเถอะไปพี่โจไปร้องเพลงต่อโมเมนต์หรือแกงมันเป็นโมเมนต์คนเพิ่งตื่นนอนเออเราชอบโมเมนต์แบบ I woke up like this แล้วก็เลยถ่ายเก็บไว้เออเพราะเรารู้สึกว่าหน้าตาตอนที่ทุกคนตื่นเป็นหน้าตาที่แบบธรรมชาติที่สุดแล้วก็เลยอยากเก็บโมเมนต์อันนั้นเอาไว้เนาะเนาะพี่โจเนาะเซฟโจทุกคนคือพันยังไม่ได้ทำอะไรพี่โจนะพันยังไม่ได้ทำอะไรพูดก่อนพันยังไม่ได้ทำอะไรรูปยังอยู่ในโทรศัพท์พันอยู่ยังอยู่ในเมมโมรีกลัวอยู่นะ